เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนผีนิมนต์พระพระจอมเป็นพระที่บวชเรียนมานานตั้งแต่เริ่มเข้าวัยหนุ่มท่านจึงเป็นพระที่ค่อนข้างแก่พรรษาพระจอมจำวัดอยู่ที่วัดโคกน้องชานเป็นเวลา15ปีแล้วชาวบ้านทุกคนที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นต่างรู้จักและให้ความเคารพท่านเป็นอย่างดีด้วยความที่ท่านมีความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมนต์พิธีต่างๆท่านจึงมีความคลั่งแบบพระสายปฏิบัติอีกหนึ่งกิจของพระจอมคือการออกทุดงเพื่อหาแนวทางการอย่างรู้ธรรมะให้ทองแท้มากยิ่งขึ้นในยามที่พระจอมไม่อยู่ที่วัดชาวบ้านต่างก็คอยถามไถ่ท่านเสมอเนื่องจากท่านเป็นที่พึ่งพาใจให้แก่ชาวบ้านแล้วท่านยังคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับการทำพิธีขจัดปัดเป่าสิ่งเลวร้ายนั้นออกไปจากหมู่บ้านพระจอมถูกยกย่องให้เป็นพระแบบอย่างในเรื่องวิชาอาคมเนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเห็นผีกระสือเข้ามากินเป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้ครั้งนั้นเกิดความเดือดร้อนและความเสียหายกันเป็นอย่างมากพระจอมจึงจำเป็นต้องออกมาปราบจึงได้ยุติเรื่องพวกนั้นไว้ได้จนกระทั่งท่านเป็นที่รู้จักฐานะพระไสยเวทวิชาแก่กล้าที่ท่านถูกเรื่องลือไปทั่วทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาให้ช่วยอย่างไม่ขาดสายซึ่งปีนี้ในช่วงเข้าพรรษามีพระเข้ามาบวชเพียงหนึ่งลูกพระท่านนี้มีชื่อว่าพระกายอยู่ในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลาซึ่งพระบวชใหม่จะต้องจำวัดในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนท่านได้บวชเรียนตามแบบลูกผู้ชายไทยทั่วไปที่ไม่ได้หวังจะครองไตรจีวรตลอดชีวิตจุดประสงค์ที่บวชในครั้งนี้ก็เพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พระกายมีความเลื่อมใสพระจอมอยู่แล้วจึงเลือกบวชที่วัดแห่งนี้หลังจากที่พระกายบวชมาแล้วได้1อาทิตย์ก็ได้พบกับเรื่องราวที่น่าประหลาดในคืนวันเพ็ญ15ค่ำขณะที่พระกายกำลังจำวัดอยู่นานมาในวัดจำนวนหนึ่งฮ้อนขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทำให้พระกายตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจท่านได้ลุกขึ้นเปิดประตูกุฏิออกเพื่อดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ด้านล่างแต่ในจังหวะที่เปิดออกไปนั้นพระกายได้สังเกตเห็นเงาดำรูปร่างคล้ายคนค่อยๆเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆจากตรอกแคบอีกฝั่งของกุฏิตอนนั้นพระไก่ตกใจกลัวจนทำอะไรไม่ถูกท่านไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ขามันแข็งเกร็งไปหมดพอนึกจะสวดมนต์ก็ท่องผิดท่องถูกอยู่อย่างนั้นสิ่งที่เคยจดจำได้กลับกลายเป็นหายไปสมุนความกลัวจนตัวสั่นทำให้ท่านไม่สามารถควบคุมตนเองได้จนกระทั่งท่านต้องพยายามตั้งสติไม่ให้เตลิดไปมากกว่านี้พอเริ่มรู้สึกตัวได้บ้างพระกายเอามือดึงประตูกุฏิมาบังตนไว้แล้วโผล่หน้าออกไปเพื่อที่จะแอบดูว่าเงานั่นมันคืออะไรกันแน่ท่านเห็นเงาดำนั้นเคลื่อนผ่านกุฏิไปเรื่อยๆพอใกล้เข้ามาก็เห็นได้ชัดมากว่ามันไม่มีหน้ามันไม่มีตาไม่มีปากอะไรทั้งสิ้นเป็นเพียงกลุ่มควันสีดำจู่ๆเงานั้นก็หยุดที่หน้ากุฏิของพระจอมพวกมันหยุดนิ่งแบบนั้นไม่มีเสียงใดๆเปล่งออกมาไม่นานพระไก่ได้ยินเสียงพระจอมสวดแผ่เมตตาดังออกมาจากในกุฏิท่านได้ล่างเงาปริศนานานมันจางหายไปเสียอย่างนานมาที่ฮ้อนต่างพากันเงียบเสียงลงในทันทีพระไก่ถอนหายใจก่อนที่จะกลับเข้าไปในกุฏิพอรุ่งเช้าท่านก็ออกไปทำกิจของสงฆ์ตามปกติไม่ได้คุยกับพระจอมเรื่องเมื่อคืนแต่อย่างใดเพราะคิดว่าเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่น่าจะมีอะไรหลังจากที่ทำวัดเย็นเสร็จพระไก่ก็ได้พักผ่อนที่กุฏิแต่เมื่อตะวันสิ้นแสงลงไปแล้วนานก็เกิดลมกระโชกแรงกระทันหันเรื่องราวความสยองที่พระกายไม่อยากเจอมันก็ได้กลับมาอีกเสียงหมาหอนดังระงมมาแต่ไกลหลังจากนั้นก็มีเสียงโคน
กำลังเดินลากสิ่งของหนักๆมาบนพื้นเสียงดังขืดคาทีแรกพระไกรคิดว่าน่าจะเป็นเด็กวัดขนของจากการบิณฑบาตมาเก็บเอาไว้ท่านเลยเดินไปที่หน้าต่างของกุฏิแล้วเปิดแง้มออกไปดูเพื่อจะดูต้นเสียงนั้นว่าใครทำอะไรกันแน่แต่พอเปิดออกไปพระไกรกับเจอความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยสักคนมีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ความหนาวเย็นเยือกเข้ามาปะทะตัวของพระไกรท่านจึงปิดหน้าต่างแล้วออกมาจากตรงนั้นสิ่งเดียวที่จะช่วยยืดเหนี่ยวจิตใจท่านในตอนนี้คือกลับไปนั่งสวดมนต์ตามเดิมแต่แล้วเสียงปริศนาเหล่านั้นมันกลับดังขึ้นอีกคราวนี้มันดังอยู่ด้านล่างของกุฏิพระไกรเริ่มได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้เป็นเสียงสะอึกสะอื้นของผู้ชายที่ฟังดูแล้วมีอายุพอสมควรเขาร้องเหมือนกับว่าดวงใจแตกสลายไม่นานพระไกรรู้สึกเหมือนว่ามีตัวอะไรกำลังไต่เสาไม้ท่านจึงออกไปดูอีกครั้งทันทีที่พบเจอสิ่งนั้นอยู่ตรงหน้าพระไกรต้องตาค้างตกใจแทบหัวใจวายไปเห็นกาเงาดำล่างคนนั้นมันกำลังตะเกียกตะกายอยู่ที่เสาของกุฏิจากนั้นกำลังคลานกับหัวลงมาที่เพดานมุ่งตรงไปที่กุฏิพระตอนนั้นพระไกรแอบดูด้วยใจระทึกว่ามันกำลังจะทำอะไรกันสักพักพระจอมเดินมาอยู่ตรงหน้าของมาท่านพนมมือบริกรรมคาถาเสียงดังกึ่งก้องไปทั่วบริเวณพอท่านสวดดังขึ้นวิญญาณนั้นเหมือนจะถูกขับไล่จนมันรีบไต่ลงมาจากเสาร่างของมันเริ่มปรากฏชัดขึ้นเห็นเป็นคนแลบลิ้นยาวเฟื่อยมันใช้การคานแทนการเดินแล้วรีบหนีออกไปในป่ามืดด้านหลังกุฏิพระไกรเห็นดังนั้นจึงคิดในหัวว่าไม่ได้การแล้วยังไงพรุ่งนี้ต้องเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับพระจอมเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ตัวท่านเองก็คงไม่ได้จำวัดเป็นแน่พอผีไล่มากวนใจทุกคืนไม่สามารถมีสติในการบวชรุ่งเช้าหลังฉันข้าวเสร็จพระไกรจึงไปเคาะกุฏิพระจอมทันทีพระจอมเดินออกมาอย่างสุขุมแล้วก็ถามด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มต่ำออกมาว่ามีเรื่องอะไรกันล่ะพระไก่มาพบหลวงพี่แต่เช้าบาดหายอีกแล้วหรือยังไงพระไก่ตอบกลับไปเรื่องเมื่อคืนนะผมว่าหลวงพี่ก็คงจะรู้ว่าผมหมายถึงอะไรมันมาทุกคืนผมกลัวไม่ไหวแล้วพระจอมจึงเงยหน้าขึ้นมามองพระไก่แล้วถามกลับไปว่านี่พระกายเห็นพวกเขาด้วยอย่างนั้นหรือหลวงพี่ได้สวดขับไล่วิญญาณเหล่านั้นไปหลายหนแล้วแต่ยังไม่สำเร็จเสียทีคืนนี้พวกเขามาอีกคงจะต้องตั้งพิธีถามถ่ายให้ได้ความเสียแล้วพระกายจึงตอบกราบงั้นคืนนี้ผมขออยู่กับหลวงพี่ได้ไหมผมกลัวจนสติเตลิดไปหมดแล้วพระจอมยิ้มแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนั้นก็ได้แล้วทั้งสองก็แยกกันไปทำกิจของสงฆ์เวลาล่วงเลยไปจนถึงยามวิกาลพระไกรหอบข้าวของไปหาพระจอมที่กุฏิเพื่อมาขอนอนด้วยภายในกุฏิของพระจอมได้จัดวงสายศีลล้อมรอบไว้และตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อใช้ประกอบพิธีเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนวิญญาณร้ายเหล่านั้นก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้มันกลับมาด้วยเสียงละงูเสียงหมาหอนดังมาจากเมนเผาโศกแล้วหมาพวกนั้นก็วิ่งตามอะไรบางอย่างมาทางกุฏิพระจอมมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาในอากาศพร้อมกับเสียงร้องไห้อย่างทรมานจู่ๆเสียงนั้นมาหยุดใต้ถุนกุฏิพระกายใช้สายตามองลอดไปตามช่องไม้ก็เห็นร่างสีดำจำนวนมากไต่ขึ้นมาจากเสาด้านล่างบ้างก็มาโผล่ดูที่ช่องว่าบ้างก็เอื้อมมือขึ้นมาจากร่องกระดาษบางตัวก็ไต่บนหลังคาที่เป็นสังกะสีจนทำให้พระจอมพนมมือบริกรรมคาถาลมที่พัดเข้ามาปะทะอย่างแรงทำให้สายสินสะบัดได้เองเหมือนกับว่ามันมีชีวิตเมื่อพระจอมยุติการสวดวิญญาณเหล่านั้นถูกดึงขึ้นมาบนกุฏิ
ด้วยแรงของมนต์คลังทำให้พวกมันล้มกองกันอยู่ตรงหน้าพระทั้งสองท่านใดพระจอมก็ถามด้วยน้ำเสียงอันแข็งกล้าวว่าพวกเองมีปัญหาอะไรมาหลอกมาหลอนพวกข้าทำไมเราวิญญาณพูดออกมาว่าก็พวกท่านทำบุญกันทุกวันไม่เคยนึกถึงศพไร้ญาติที่โดนฝังลืมแบบพวกข้าเลยทำบุญกระดูกก็ไม่ได้พวกข้าหิวท่านรู้ไหมมันทรมานแค่ไหนญาติพี่น้องก็ไม่มีใครหน้าไหนมาหาหวังพึ่งส่วนบุญจากพวกท่านก็ไม่เคยได้ลาภจะให้พวกข้าทำอย่างไรพระท่านได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าลาภแล้วหยิบสายศีลขึ้นมาไปกันเถอะพระจอมพูดออกมาคำสั้นๆพระไกรยืนงงแต่เดินตามท่านไปพระจอมเดินตรงไปยังประชาหลังวัดและหยุดเหนือหลุมศพบางหลุมหลังจากนั้นพระจอมพระกายช่วยกันขุดเอาร่างที่เหลือแต่กระดูกอยู่ในนั้นขึ้นมาพระจอมสามารถมองเห็นวิญญาณที่ยืนอยู่บนหลุมนั้นประมาณ6ล่างได้แล้วทำพิธีสวดมนต์ทรงผลบุญกุศลให้จนเงาดำเหล่านั้นนั่งลมก้มกราบพระทั้งสองรูปหลังจากเสร็จพิธีพระทั้งสองรูปได้กลับกุฏิการทุกอย่างกลับคืนสู่ความปกติอีกครั้งนี่คือเหตุการณ์เรื่องลี้ลับที่พระไกรได้เจอมาในตอนบวชมันจะเป็นเรื่องราวที่ท่านจะต้องจดจำไปไม่มีวันลืมและทุกครั้งที่พระไก่สวดมนต์ก็มักจะแผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณเร่ร่อนหรือดวงวิญญาณไร้ญาติให้ได้รับผลบุญไม่ขาดตกบกพร่องแล้วตอนนี้พระไก่ก็ลาสิกขามาแล้วจึงเข้าใจแล้วว่าเรื่องที่พบเจอมาคือผีนิมนต์พระเพื่อมาสวดกระดูกตนเองให้ได้ไปผุดไปเกิดกันเสียทีเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับฟังครับ